วันนี้15กุมภาข้อที่1จะมีการประชุมบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่นะครับใช่ค่ะหลายท่านไปติดตามประเด็นเรื่องการเมืองจนกระทั่งอาจจะลืมไปวันนี้ประชุมดิจิทัลวอลเล็ตค่ะและรายงานปปช.น่าจะได้เข้าหรือไม่ประการใดอย่างที่ทราบกันกับอีกข้อหนึ่งวันนี้วันเกิดคุณเศรษฐาทวีสินอายุ62ปีค่ะนายกรัฐมนตรีพูดถึงดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวานคุณสิริกัญญาออกมาบอกล่วงหน้าเลยวันนี้ก็คงไม่คืบหน้าหรอกเพราะเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีมติรับทราบรายงานความเห็นของปปช.เลยนะคะดังนั้นคุณสิริกัญญาก็เลยมองว่าการประชุมคณะกรรมการดิจิตอลวอลเล็ตชุดใหญ่วันนี้จะมีเพียงมติว่าให้ไปรับฟังความเห็นของหน่วยราชการต่างๆเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจจะฟังอีกเหรอเพราะว่าเมื่อวานอะอะไรไงค่ะคือคุณสิริกัญญาบอกเมื่อวานอะรายงานของปปช.ยังไม่ได้เข้าครม.ดังนั้นวันนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรคืบหน้าค่ะแล้วยังไงบอกอยากให้รัฐบาลรีบตัดสินใจเดินหน้าแล้วก็พูดไปถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยอะค่ะว่ายังไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ตั้งใจลดราคาพลังงานที่ผ่านมาก็เริ่มจะหมดฤทธิ์แล้วตอนนี้ตอนนี้มันไม่ได้ผลไม่มีผลกระทบอะไรแล้วอะค่ะการแก้หนี้หรือ FTA ก็เพิ่งจะเริ่มต้นยังไม่เห็นประสิทธิภาพของนโยบายตอนนี้ศิริกัญญาตันสกุลบอกตั้งหน้าตั้งตารอรัฐบาลเพื่อไทยที่มีชื่อเสียงด้านแก้เศรษฐกิจเนี่ยจะมีมาตรการใดออกมาก่อนจะเริ่มโครงการดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เริ่มเมื่อไหร่นี่คิดอย่างนั้นจริงๆหรือว่าวันนี้จะไม่มีอะไรขึ้นหน้านี่เราประชุมกันครั้งล่าสุดพฤศจิกายนนะนี่กุมภานะก็ชักจะล่าช้าเนิ่นนานมาก็อยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยรีบๆตัดสินใจแล้วก็เดินหน้ายังไงสักทางหนึ่งก็เอาสักทางหนึ่งได้ละค่ะสำหรับเรื่องลดราคาทั้งราคาน้ำมันราคาค่าไฟเนี่ยมันก็มาสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เริ่มหมดอิทธิฤทธิ์ของมันแล้วหมดผลกระทบของมันไปแล้วอะค่ะเรื่องแก้หนี้ก็ยังคงเป็นช่วงในช่วงเริ่มต้นการเจรจา FTA อะไรต่างๆก็เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นทั้งนั้นเลยมันเลยยังไม่มีอะไรที่มันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมสักอย่างก็อาจจะรอความหวังจากงบประมาณปี67หรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีในส่วนของงบกลางซึ่งสามารถที่จะมาหยิบใช้ได้เลยแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นสัญญาณว่าจะมีโครงการอะไรอื่นๆเกิดขึ้นมาก็คิดว่าพี่น้องประชาชนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหมือนกันว่าทางเพื่อไทยทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยที่มีชื่อเสียงในด้านการทำให้เศรษฐกิจโตดีเนี่ยจะมีกลเม็ดเด็ดพลายอะไรออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในยามนี้ก่อนที่จะมีโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ค่ะ